เห็ดนางไก่พี่น้องเห็ดนางไก่ก็เห็ดมันปูจ้าใส่แกงอยู่จ้าพี่น้องเห็ดอันนางไก่ก็สิเอามาผัดกับเผาอ่อนพี่น้องข้างในมีขนอยู่ไหมอ่อนคักเขาเจ้าเต๋พี่น้องก็เลยต้องเอามาเฮ็ดมั่นปูเอามาผัดจ้ะอ่อนเลยพี่น้องท่านได้เกิดขนอยู่เฮ็ดหนังไก่พี่น้องเต็มเลยเฮ็ดหนังไก่ข้าเจ้าถอนถิ่มยายแก้วก็เลยต้องเอาพี่น้องเพิ่งเนี่ยข้าเจ้าถอนแม่ยายแก้วก็เลยสิเอาเมื่อใบพัดกับเผานั่นพี่น้องจำได้บ่พี่น้องที่ย่าแก่ว่าสิมาเก็บเพิ่นน่ะเนี่ยเต็มเลยกำลังออกพุ่นน่ะย่าแก่สิมาเอาเพิ่นไปไหวพัดกับเผาให้พี่น้องหลายเขาเจ้าเตะถิ่มให้พี่น้องเป็นตะสั่งเนาะบ่เอาเพิ่นแล้วก็ยังพากันเตะเพิ่นถิ่มให้พี่น้องก็เจ้าเตะถิ่มด้วยแก้วต้องเอาที่แก้วก็ตั้งใจว่าสิมาเอาเพิ่นอยู่แล้วล่ะพี่น้องเอาแต่ดอกหน่อยพ่อเอาจังได๋มีหลายพี่น้องมีเป็นปลาเลยแก้วเอามองนี้ดีกว่าอ่อนเขาขนท่านอีกขืนอยู่พี่น้องว่าในขนขืนยังอ่อนคักอยู่พี่น้องเอาไปไหวพัดกับเผาน้ำพี่น้องเนาะว่ามีหนอนเนี่ยพี่น้องอ่อนไปไหวพัดกะเพราเนาะพี่น้องเพิ่นว่าพัดกะเพราแซ่บแต่ว่ายายแก้วก็เอาไปบ่หลายหรอกพี่น้องว่ามีหนอนเลยเจ้ามาก่อนก็เจ้ามาเตะถิ่มเบิดบ้านนี้เป็นตะสร้างนะพี่น้องเขาบอกเอาแต่ว่าเขาเตะถิ่มยี่แก้วก็สิเอาไปไหวพัดกระเพรากันนะร้ายพี่น้องมีเป็นปลาเลยเห็ดอันนี้เอาแค่นี้ก็พอแล้วพี่น้องแค่นี้ก็ร้ายแล้วจ้ะคุณนะว่าไม่ได้นิดหน่อยเด้อเดี๋ยวหลายอยู่พี่น้องเบิ่งบ่มีนอนเลยงามอ่อนพี่น้องคนให้ดิขึ้นอยู่อ่อนเ
ขาจะมาเตถิ่มพี่น้องอ่อนหลายอ่อนคักพี่น้องเบิ่งอู้อันซ่อนเนาะคนบ้านนี่มันเตถิ่มกันนะยายแก้วก็เลยมาเก็บไว้ผัดกะเพราพี่น้องมากับพ่อใหญ่สวัสดีครับติสวัสดีครับ What today we have chicken of the wood ยายแก้วก็บ่ฮู้ซื้อคือกันเด้อพี่น้องเขาเจ้าว่าผัดกะเพราแซ่บๆยายแก้วก็เลยลองเอามาเก็บมาข้าวเต๋ถิ่มสนันวันไว้ก็เลยต้องเอาที่ข้าวเต๋ถิ่มมาพี่น้องบายบายสิพ่อยายโอ้ย บรรยากาศในป่าพี่น้องบรรยากาศร่มรื่นป่าแป้นเป็นเฮ็ดเริ่มไหวแล้วพี่น้องเอ้ยมึงพี่น้องห้อยกระเจ้ามาตัดเฮ็ดอันตัดขาเฮ็ดมันปูอยู่นี่เต็มเลยเขาเจ้าตัดเอามาตัดทิ่มคางข้างนี่แล้วพี่น้องมองผักพ่อใหญ่แล้วคุยกับผู้ใดวะนี่